นั้นเป็นวันที่3ครับเป็นวันที่3ซึ่งเป็นมันตรงกับงานแต่งน้องสาวผมเป็นฝรั่งนะครับครับผมคือน้องสาวผมเป็นฝรั่งแล้วก็คือแต่งกับฝรั่งด้วยกันแต่คือเขาอยากจะมาแต่งที่ประเทศไทยคือจะมาอยากมาใช้ประเพณีไทยในการแต่งงานไงครับแล้วก็คือฝ่ายเจ้าบ่าวเขามาน้อยแล้วคือน้องสาวผมอ่ะขอให้ผมอ่ะกับทีมงานของผมอ่ะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวผมก็เลยนัดกันในทีมนะครับคือแต่งกายเป็นชุดไทยแล้วก็ประมาณ7โมงครับผมออกจากบ้านผมเพื่อที่จะไปบ้านงานครับผมบ้านงานอยู่แถววัดตึกราชาผมก็กำลังเดินทางไปนะครับแล้วก็พอมาถึงแยกบุ้งผีหรือเรียกแยกเทคนิคครับผมก็เห็นว่าไม่รถจักรยานยนต์น่ะล้มผมเลยจอดช่วยแล้วถามผมก็เลยถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมครับแต่คือด้วยสายตาผมตรวจสอบแล้วด้วยสายตาคือผู้บาดเจ็บอ่ะ3 รายคือเป็นเด็กเทคนิค2 คนครับแล้วก็ผู้ใหญ่1 คนผมก็เลยทำการล้างแผลให้แล้วก็ให้แฟนน้องผมอ่ะทำคนเจ็บอีกคนนึงแล้วผมก็ทำคนเจ็บอีก2 คนก็คือแปลกใจครับเพราะว่าในเรื่องการทำงานของผมถึงแม้ผมจะใส่ชุดของร่วมกตัญญูหรือไม่ใส่เนี่ยคือผมก็ต้องมีข้อมูลในการทำเหตุอยู่แล้วครับก็คือแบบแปลกก็คือตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าในเรื่องการทำงานของเราคือเราทำปกติอยู่แล้วแล้วคือแบบว่าเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนจากชุดทำงานชุดยูนิฟอร์มของร่วมกตัญญูมาเป็นชุดไทยเพราะว่ามันมีงานที่เราต้องใส่ชุดไทยครับแค่แตกต่างแค่ชุดเฉยๆแต่คือการทำงานของผมก็คือทำตามสัญชาตญาณดีกว่าครับคือทุกอย่างคือทำตามสัญชาตญาณที่เราเจอดีกว่า